เราจะมาดูดวงความรักประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2563นะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะสำหรับคนที่มีความรักนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่อึดอัดใจนะคะกับการกระทำของคนรักของเรานะคะหรืออาจจะมีเรื่องไม่พอใจหรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งไม่ว่าจะในใจหรือขุ่นมัวอย่างเงี้ยนะคะในใจขุ่นมัวหรืออาจจะใช้คำพูดที่ไม่ดีออกไปนะคะแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกผิดกับการกระทำของเรานะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะพอเราพูดไปตรงๆนะคะเตือนเขาเขาก็รับไม่ได้อย่างนี้นะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคอย่างนี้นะคะแล้วก็พอมีสตินะคะก็มาคิดว่าไม่น่าทะเลาะกันเลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตัวแย่ๆหรือพูดแย่ๆออกไปนะคะเราก็ขอโทษเขาแล้วก็ง้อกันซะนะคะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะเดี๋ยวก็กลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะทุกๆคู่มันก็จะมีเรื่องทะเลาะกันแบบนี้นะคะอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องเลิกลากันนะคะพอคบกันมานานแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีเรื่องในใจหลากหลายนะคะอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะขุ่นมัวในใจนะคะก็ยังไม่เหมาะที่จะคบใครนะคะใครเข้ามาก็ยังทำให้อารมณ์เราขุ่นมัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เบรกในเรื่องของความรักไปก่อนนะคะยังไม่ต้องมองนะคะบางคนถ้าเขารักเราจริงเขาก็ต้องรอได้นะคะก็คือเดี๋ยวเขาก็เพียรพยายามเองในวันไหนที่เรารู้สึกว่าใช่ก็คือมันก็จะใช่เองนะคะสำหรับความรักนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่5ดาบนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็มีการที่เราอาจจะพูดจากันไม่ดีนะคะอาจจะหงุดหงิดใจนะคะหรือเป็นอะไรที่พูดกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าหาเรื่องทะเลาะกันห่างกันนิดนึงนะคะอยู่คนละมุมนะคะเดี๋ยวดีอีกสัก 2-3 วันค่อยคุยหรือคุยกันก็คุยเฉพาะที่จำเป็นนะคะพอดูแล้วว่าจะทะเลาะกันนะคะก็ต้องหยุดนะคะก็อย่าไปทะเลาะกันให้มันมีเรื่องใหญ่โตนะคะเพราะช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องในใจหลายอย่างไม่ว่าเรื่องงานนะคะเรื่องเรียนหรืออะไรต่างๆพอมาคุยกันนะคะต่างคนต่างเหนื่อยก็ใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันนี้นะคะหรือบางคนสุขภาพอาจจะไม่ดีหรือบางคนก็มีภาวะท้องตั้งครรภ์อยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะมีภาวะที่หงุดหงิดนิดนึงนะคะก็เบรกไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปอะไรนักหนากับการพูดจานะคะก็เรารู้ว่าจะทะเลาะก็หยุดไปก่อนนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้นะคะก็คนเข้ามาหลากหลายนะคะแต่ก็ยังไม่ถูกใจคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็เบรกในเรื่องของความรักไปก่อนนะคะคบหาเป็นคนรู้จักไปเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ราชาถือถ้วยนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะคนรักของคุณก็ดูแลเอาใจใส่คุณดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะก็ถือว่าความรักราบรื่นเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะพูดคุยกันปรึกษาหารือกันนะคะดูแลเอาใจใส่กันอย่างดีนะคะแฟนเราเขาเป็นคนใจเย็นไม่ได้ถือสาอะไรเรานะคะเราอาจจะบ้าบี้ยังไงเขาก็ทนได้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็จะมีคนน่ารักนะคะคนที่มีความชัดเจนในการคบหาเรานะคะมีความจริงใจนะคะเข้ามาในชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นคุณก็รับเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะค่อยๆคุยกันไปเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปค่อยๆพัฒนาไปนะคะถ้าถูกใจก็พัฒนาเป็นแฟนได้นะคะดูไปก่อนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่จุดเม้นนะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะคนที่มีความรักก่อนหน้านั้นอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะมีเรื่องเลิกลากันไปหรือมีเรื่องต้องห่างกันนะคะแต่จากนี้ไปนะคะทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นแล้วนะคะจากการที่เราปรับตัวนะคะมันมีปัญหาตรงไหนเราก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาเกิดจากอะไรนะคะจุดของเหตุที่เกิดเรื่องคืออะไรนะคะก็ต้องเอาเรื่องธรรมะเข้ามานะคะแก้ไขตรงที่ต้นเหตุนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะแล้วก็จะดีเองนะคะเหมือนว่าเราทะเลาะกันด้วยเรื่องที่คำพูดไม่ดีนะคะเราก็ต้องปรับตัวตัวเองนะคะให้พูดจาดีหน่อยนะคะเพราะเราก็พูดจากับคนอื่นดีนะคะแต่ทำไมพูดจากับคนรักเราไม่ดีล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะพูดจากับคนรักเราดีๆนะคะพูดคุยกันเหมือนเราไม่ชอบอะไรเขาก็ต้องไม่ชอบเหมือนเรานะคะอย่าให้ไปกดดันซึ่งกันและกันนะคะปรับตัวเองนิดนึงนะคะเขาเองก็ปรับตัวพูดคุยกันให้เข้าใจนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ดีนะคะมีการที่คุณอาจจะเป็นโสดมาพักนึงแล้วนะคะคนเก่าๆนะคะแฟนเก่าอาจจะหวนกลับมาหาคุณนะคะหรือมิเช่นนั้นก็มีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะเราก็ค่อยๆคบหาเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปนะคะค่อยๆพัฒนานะคะต้องใช้เวลาดูคนนิดนึงนะคะ
คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่justice นะคะช่วงนี้จัดเป็นช่วงนะคะสำหรับคนที่มีความรักอาจจะเป็นช่วงของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะบางคนมีปัญหาก็อาจจะตัดสินใจว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาดีนะคะเราเขียนข้อดีข้อเสียออกมาปรึกษากับตัวเองนะคะคล้ายๆกับว่าข้อเสียเขาเป็นยังไงข้อดีเขาเป็นยังไงเพราะคนเรามันมีข้อดีข้อเสียหมดแม้แต่ตัวเรานะคะเราก็อยากเขาข้างตัวเองอย่างนี้นะคะค่อยๆปรับตัวไปถ้าเขาดีมากนะคะเราก็ต้องเหมือนปรับตัวเราเหมือนกันนะคะค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันนะคะแต่ถ้าเขางี่เง่านะคะเป็นคนไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็ควรที่จะถอยออกมานะคะเพราะถ้าคุณถอยออกมาแล้วจะมีใครที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งวุ่นวายกับการงานนะคะหรือมีปัญหาความรักที่ผ่านมานะคะเลิกลากันไปนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองอยากให้คุณอยู่กับตัวเองสักพักนึงนะคะแล้วค่อยๆมองหาใครนะคะเดี๋ยวจะมีความรักเข้ามาเองแทบจะไม่ต้องมองเองนะคะเดี๋ยวก็มีความรักเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่นะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะว่าจะเลือกไหมนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สองไม้เท้านะคะก็ถือว่าคุณจะพบเจอนะคะคนที่มีความรักก็พบเจอรักในแบบที่อาจจะเจอกันในที่ทำงานหรือเจอกันในเรื่องราวของการติดต่อสื่อสารในเรื่องของธุรกิจหรือการงานนะคะก็ถือว่าค่อยๆปรึกษากันในเรื่องงานแล้วค่อยๆพัฒนามาเรื่องของเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็พัฒนามาเป็นความรักก็ถือว่าเป็นคู่ที่ปรึกษาหารือกันได้นะคะหรือเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนนะคะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะมันก็เป็นคู่แท้ใบหนึ่งที่เป็นคู่ปรึกษาหารืออุปถัมภ์ช่วยเหลือกันนะคะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะคะไม่ได้มีเรื่องงี่เง่าอย่างนี้นะคะผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะแล้วนะคะเข้าอกเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะเจอคู่แล้วนะคะเป็นคู่ที่ช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะเข้ามาในเวลาที่เราทุกข์ยากในเวลาที่เราต้องการใครสักคนนะคะที่ช่วยเหลือเรานะคะไม่ว่าในเรื่องของคำปรึกษาหรือการเงินนะคะหรือการช่วยเหลืออะไรต่างๆนะคะเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีพร้อมที่จะช่วยเหลือเราทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เมจิเชียนนะคะสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นความรักในแบบที่เราก่อนที่จะมาเป็นแฟนกันปัจจุบันนี้นะคะก็เจอกันแบบไม่คาดฝันนะคะไพ่เมจิเชียนเป็นไพ่เมจิกนะคะเป็นไพ่ของการที่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะแล้วก็พัฒนามาเป็นแฟนจนถึงปัจจุบันนี้นะคะมันก็มีเรื่องราวที่อาจจะทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของความรักทุกคู่อยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะได้พบรักแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะคะทั้งที่คุณคิดว่าคุณจะครองตัวเป็นโสดนะคะอยู่ๆความรักก็เข้ามาหาเรานะคะในแบบที่รักแรกพบก็ได้หรือบุพเพสันนิวาสก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะถ้าคำทำนายไม่ตรงกับท่านใดนะคะก็อย่าไปนอยไปเครียดนะคะมันเป็นคำทำนายแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ชี้ชะตาชีวิตเรานะคะแล้วก็เป็นคำทำนายวันต่อวันนะคะมันก็จะน่าเบื่อนะคะมันก็จะมีดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อความบันเทิงไปนะคะถ้าไม่บันเทิงหรือไม่แฮปปี้ก็ปล่อยผ่านไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับความรักนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ